ถอดบทเรียนจากเศรษฐาถึงแพทองธารในวันที่นายกเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจบทบาทผู้นำประเทศของนายกรัฐมนตรีหญิงที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์กำลังถูกจับตามองจากหลายฝ่ายในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจและเป็นลูกสาวของอดีตนายกทักษิณชินวัตรที่ผู้เป็นพ่อกล่าวว่า DNA เดียวกันคิดว่าคงทำได้พร้อมกับย้ำว่าทำงานต้องเป็นทีมเรื่องเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องเล่นซึ่งการพิสูจน์ความสามารถของนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรอาจต้องให้เวลาแต่สิ่งที่ผ่านมาค่ะกรุงเทพธุรกิจโดยนครินทร์ศรีเลิศได้ถอดบทเรียนของนโยบายเศรษฐกิจในรัฐบาลเศรษฐาทวีสินเอาไว้ได้5ประเด็นซึ่งนี่ค่ะเป็นเพียงหนึ่งมุมมองที่กรุงเทพธุรกิจนิวส์อยากจะมาเล่าให้ฟังแต่ถ้าหากว่าใครมีความคิดเห็นแตกต่างเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นมาได้เช่นกันค่ะข้อแรกบทบาทของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจหมายความว่าหากนายกรัฐมนตรีจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจซึ่งนับว่าเป็นการสื่อสารกับสังคมว่ารัฐบาลของนายกแพทองธารจะให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นหลักแต่จากรัฐบาลที่ผ่านมาในช่วงที่นายเศรษฐาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจและนั่งควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่ทว่าบทบาทในการเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของอดีตนายกเศรษฐาไม่ชัดเจนนักดังนั้นหากนายกแพทองธารนั่งหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็ต้องมีการติดตามสั่งการทุกประเด็นและนโยบายเศรษฐกิจที่มีความสำคัญเช่นการแก้หนี้ในภาคส่วนต่างๆหรือติดตามสถานการณ์ส่งออกค่าเงินและดอกเบี้ยนโยบายซึ่งหากมีประเด็นที่กระทบกับเศรษฐกิจอย่างรุนแรงนายกรัฐมนตรีต้องมีการเรียกประชุมหรืออาจใช้กลไกการตั้งครม.เศรษฐกิจเพื่อกำหนดแผนในการรับมือโดยทำงานร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลและข้าราชการประจำในหน่วยงานรวมถึงกระทรวงเศรษฐกิจไปจนถึงการเชิญเอกชนเข้ามาหารือช่วยการผนึกกำลังแก้ปัญหานายกรัฐมนตรีจึงจะได้ชื่อว่าเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง 2. การประสานนโยบายเศรษฐกิจกับพรรคร่วมรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีจะต้องสามารถที่จะสั่งงานแบบบูรณาการทำงานร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลที่อยู่ในครม.เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจต่างๆได้ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ประเด็นที่3บทบาทของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจซึ่งเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีควรให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นกลไกที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและอนุมัติงบประมาณได้โดยที่ผ่านมาเนื่องจากมีภารกิจหลายด้านโดยเฉพาะการลงพื้นที่จึงอาจทำให้อดีตนายกเศรษฐาให้เวลาในการนั่งประชุมในคณะกรรมการระดับชาติที่เป็นบอร์ดด้านเศรษฐกิจน้อยเกินไปซึ่งการที่นายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานบอร์ดคณะกรรมการใดๆย่อมเท่ากับว่าเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับนโยบายนั้นๆประเด็นที่4การวางกลไกในการติดตามงานนโยบายด้านเศรษฐกิจซึ่งต้องมีการมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐมนตรีในแต่ละกระทรวงรับไปปฏิบัติต่อมีการกำหนดกรอบระยะเวลาและมีการติดตามความคืบหน้าเป็นระยะซึ่งกลไกที่จะทำให้การบริหารในด้านนี้มีประสิทธิภาพต้องใช้กลไกการบริหารราชการแผ่นดินที่มีการประชุมมอบหมายงานที่ชัดเจนมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการอนุกรรมการให้ทำงานในด้านต่างๆมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจนโดยที่ผ่านมาอดีตนายกเศรษฐามีข้อสั่งการค่อนข้างมากในบางครั้งในการประชุมครม.มีข้อสั่งการมากกว่า10ข้อแต่ยังขาดกลไกที่จะลงไปติดตามความคืบหน้าของข้อสั่งการต่างๆประเด็นที่5การสื่อสารนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจมีความจำเป็นที่นายกรัฐมนตรีจะต้องมีการสื่อสารเรื่องนโยบายเศรษฐกิจในแต่ละนโยบายว่ามีความสำคัญและความคืบหน้าของนโยบายต่างๆไปอย่างไรบ้างและจากบทเรียนด้านการสื่อสารที่ผ่านมายกตัวอย่างเช่นนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตที่มีการชี้แจงที่ไม่ตรงกันในเรื่องของวันลงทะเบียนของประชาชนและร้านค้าและการแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการที่มีการแบ่งจ่ายเงินข้าราชการจากเดือนละ1รอบเป็นเดือนละ2รอบโดยคาดว่าจะบังคับใช้ในวันที่1มกราคมปี2567เป็นต้นไปและจากบทเรียนด้านการสื่อสารที่ผ่านมายกตัวอย่างเช่นนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตที่มีการชี้แจงไม่ตรงกันในเรื่องของวันลงทะเบียนของประชาชนและร้านค้าหรือการแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการที่มีการแบ่งจ่ายเงินข้าราชการจากเดือนละ1รอบเป็นเดือนละ2รอบ
ทั้งหมดนี้ค่ะเป็นบทวิเคราะห์ที่แสดงความคิดเห็นในเชิงการบริหารงานของรัฐบาลอดีตนายกเศรษฐาทวีสินซึ่งชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ยังขาดหายไปในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจและ5ข้อทั้งหมดนี้ค่ะเป็นเพียง1มุมมองเท่านั้นถ้าหากว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นมาได้เช่นกันและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพจของกรุงเทพธุรกิจด้วยนะคะ